เหรียญ10บมาปีพศ2542ติดอันดับที่สามเหรียญหายาผลิตน้อยน่าสะสมมีราคา สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมตัวตีผลิตน้อยอันดับที่สามกันนะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีชนิดราคาสิบบาท ก่อนอื่นพี่จอยขอบอกว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่าพี่จอยมาบอกกล่าวแล้วก็มาบอกเพื่อนๆว่าเหรียญไหนหน่าสะสมเหรียญไหนที่หายากแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคานะคะ เรามาพูดถึงเหรียญสะสมที่พี่จอยสะสมไว้นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาทด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เนั่นเองนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สของเหรียญหายาก เหรียญ10บาทปีพศ2542จำนวนการผลิตยอยู่ที่1ล้าน3หมื่นเหรียญน,นะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะนักสะสมได้จัดอันดับอยู่ที่อันดับที่3แน่นอนอันดับที่1ก็ปี31นะคะอันดับที่2ก็จะเป็นปี41 2531อันดับที่1 2541อันดับที่2นะคะ พี่จอยมีอันดับที่สองถึงอันดับที่สิบนะคะแต่ว่าอันดับที่หนึ่งพี่จอยไม่มีนะคะปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดไม่มีนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนั่นเองนะคะสวยงามมากเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญ UNC มีการซื้อขายกันอยู่ที่อัปเดตล่าสุดนะคะมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 1,000งพันถึงหนึ่บาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญปีพศสองพร้อยสีของชนิดราคา10บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็อยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะคะมีการซื้อขายกันเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ความพอใจของคน2คนนะคะแต่มีราคาเกิน หนึ่งร้อยเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะคะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอยู่ที่ตกลงกันขนาด UNC ก็อยู่ที่ราคาเป็นพันขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆืจ๋าเหรียญที่พี่จอยได้สะสมมานี้ก็ยังมีความสึกหล่อน้อยนะคะมียังมีความสวยงามชัดเจนของเหรียญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนโชคดีไปจับจ่ายซื้อของ ที่ตลาดอาจพบเจอเงินทอนก็ลองสังเกตดูนะคะพบเจอปีพศ2542เก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกิ่มีใช้ในวันข้างหน้านะคะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตก็ได้นะคะหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อที่เราเอาไปต่อยอดทำกำไร ก็อาจจะเป็นได้ในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะว่าเรียนสิบบาทแบบนี้อนาคตอาจจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็อาจจะเป็นได้นะคะเพื่อนๆนจ๋ถ้าเราชอบสะสมก็เก็บสะสมได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรียนที่หายากอันดับที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ยังพบเจอนะคะปีพศสองพรอยสีเราอาจจะโชคดีพบเจอก็อาจเป็นได้นะคะสำหรับพี่จอยก็มีเก็บไวอ้อไม่กี่เหรียญนะคะก็ขอเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานก็แล้วกันนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้เพราะว่ามีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะ ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่หายากติดอันดับที่สามเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวมาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะได้เก็บสะสมกันสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์ก็แชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะหลายคนถามว่าไปซื้อไปขายที่ไหนนะคะถ้าขายก็ขายได้นะคะต้องไปดูเพจ ที่คนรับซื้อนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ